สวัสดีครับวันนี้เรามีการเทรนนิ่งพนักงานใหม่ก็เหมือนที่เราบอกจะทำยังไงให้เซลล์ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันแล้วลูกค้าเนี่ยจะซื้อรถกับที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันต้องมาจากการเรียนรู้การเทรนนิ่งการฝึกฝนวันนี้เรามีน้องเซลล์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับพนักงานใหม่เนี่ยผมจะเทรนเองให้ความรู้แล้วก็ต้องการให้เขาได้มาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นวันนี้เรามีเทเลอร์ที่จะไปส่งต่างจังหวัดเดี๋ยวผมเรียกเทเลอร์แป๊บนึงไปนะไปเล่ไปไหนพี่วันนี้โคราช2,000เลยครับขอโคราช2,000ครับผมเยี่ยมรถตรวจคุณภาพหมดแล้วครับตรวจเรียบร้อยครับลูกค้าประทับใจเกินความคาดหวังครับผมโอเคครับแล้วโรตีคอนเซ็ปต์บริษัทโรตีโอเคครับเริ่มเป็นมวยถ้าไม่มีโรตีจะให้วิ่งรอบรถเลยวันนี้นี่แดดเปรี้ยงๆไม่มีโรตีพี่เล่ถ้าผมมาเจอไม่มีโรตีนะวิ่งรอบรถผมบอกเลยพอดีผู้จัดการเขาอยู่ครับเดี๋ยวถามผู้จัดการนิดนึงพี่เบียร์ไปโคราชอันนี้เป็นไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเคสนี้เป็นลูกค้ารับเงินสดครับเฮียอายุงานรับเงินสดปีกว่าเองรับเงินสดอายุงานปีกว่าใช่เป็นพนักงานโรงน้ำแข็งครับพนักงานโรงน้ำแข็งบางท่านคิดว่าออกยากออกง่ายนะครับพนักงานโรงน้ำแข็งอายุงานปีเดียวปีกว่ารับเงินสดด้วยซื้ออีซูสี่ประตูใช่ใบรับรองใบเดียวบัตรประชาชนโทษนะพี่สิทธิซื้อรถที่นี่สิทธิเท่ากันเลยทำงานที่ไหนพนักงานเราต้องบอกว่าเขาก็คือเหมือนที่เราบอกการบริการคือหนึ่งใจทุกคนมีความรู้สึกว่าพนักงานทำงานโรงงานน้ำแข็งรับเงินสดซื้ออีซูสี่ประตูไม่อายเพื่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจกับน้องเขาด้วยรถน้องเขากำลังจะไปส่งที่โคราชใช่ไหมพี่เล่ฝากดูแลโรตีอย่าไปขอน้ำแข็งพี่เขาล่ะนะไปขอน้ำแข็งพี่เขาใส่กระติกอ่ะนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเทรนน้องๆใหม่นะครับเดี๋ยวให้น้องใหม่เขาฟังคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยทุกครั้งเวลาเราเทรนเซลใหม่เนี่ยเราจะบอกเขาเสมอว่ารถมันเป็นรถยูสอยู่แล้วลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นรถมือสองเราไม่ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรถเนี่ยมากเขารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากให้น้องๆใหม่บอกลูกค้าคือรถ1คันเนี่ยเราจะใช้นิยามไหนที่มันตรงกันผมสมมุติฐานว่าคำว่าดีที่สุดของคุณคือ5คุณต้องคุยกับลูกค้าอย่างนี้เลยลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากรู้ว่ารถคันนี้รายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วก็สภาพมันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นรถคันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าภายในเป็นยังไงดีไหมสีเป็นยังไงถ้ามาตรฐานเราต้องคุยกับลูกค้าตรงๆว่าถ้ามาตรฐานที่สมมุติดีที่สุดคือ5คันนี้คุณให้เท่าไหร่ให้5ให้ 4.5 ให้4ให้3ให้2ผมจะสอนอย่างนี้เลยครับรถที่ราคาถูกๆ 2.5 ก็มีก็ต้องพูดตรงๆพี่รถคันนี้มันเป็นแบบนี้นะพี่ลูกค้าเข้ามาเทิร์นรถปีต่ำใช้งานมาเยอะแล้วสภาพก็ 2.53 จะสอนให้เขาหามาตรฐานให้ตรงกับลูกค้าก่อนว่าดีของเรากับเขาเนี่ยต้องเป็นเลขตัวเดียวกันก็ต้องตกลงกับลูกค้าอธิบายลูกค้าชัดเจนพี่ครับดีเนี่ยคือ5แล้วเราก็มาบอกเลยว่าในสายตาเราคันนี้มันดีแบบไหนดีแบบ5แบบ4แบบ3แบบ2แบบ1แบบ0ฉะนั้นนี่คือวิธีการสอนของเราอันดับแรกเราจะบอกให้ทุกคนเนี่ยพูดความจริงที่สำคัญเนี่ยรถยูสวันนี้ไม่ได้เสียเปรียบแล้วในเมื่อดอกเบี้ยซื้อที่เราก็ถูกเมื่อกี้ก่อนหน้าในคลิปที่ผมบอกลูกค้าทำงานลงน้ำแข็งรับเงินสดด้วยพี่พูดกันตรงๆไม่อายทำงานลงน้ำแข็งส่วนใหญ่ก็รับเงินสดอยู่แล้วแล้วก็อายุงานแค่ปีเดียวซื้ออีซู4ประตูผมว่าก็ต้องมี 500,000 กว่าเพราะว่าเป็นบูแล้วอะเป็นหน้าบูแล้วยังไงก็ต้องมี 500,000 กว่าซื้อคนเดียวด้วยเนี่ยครับคือจุดประสงค์ที่เราบอกว่าวันนี้การที่เราเป็นท็อปดีลเลอร์10 1ใน10ของประเทศเราต้องมีเงื่อนไขที่ดีแล้วลูกค้ามาได้จบแน่อันนี้เราทำได้จริงแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาต่อเนื่องเลยเนี่ยที่ห้ามหยุดเลยคือลูกค้าเนี่ยต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังเขาซื้อรถคันนี้สมมุติ 400,000 เขาต้องมีความรู้สึกเหมือนเขาได้ของ 500,000 ผมจะด่าเสมอว่าถ้าเขาซื้อ 400,000 แล้วเขาได้ของเหมือน 300,000 ผมบอกทุกคนว่าไอ้คนพวกนี้ไม่ควรทำงานอยู่ที่นี่เพราะมันผิดนโยบายบริษัทนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับเราก็วันนี้เรามาเทรนเซลว่ารถคันนี้ปี2012โทษฮะปี14ขอบคุณพี่เบียร์นะครับรถปี14อย่างเงี้ยรถปี14เป็นรถซิ่งคุณก็ต้องรายงานเขาตรงๆเลยว่ารถซิ่งทำสีมาเราก็จะสอนหมดว่าไอ้ทำสีมาเนี่ยเขาทำสีมาเพราะว่าเขาชอบหรือว่ารถเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าชนแล้วเคลมประกันดับแรกก็ต้องมาดูพวกนี้ฮะเพราะตอนจัดซื้อดูหมดเมคอาร์คต้องเดิมน็อตแก้มต้องเดิมเพจต้องเดิมถ้าเดิมหมดเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าพี่ครับก็อันนี้คือทำสีพอซิ่งแล้วก็ที่สำคัญอย่างรถมีเครื่องเสียงก็ต้องอธิบายเขามีเครื่องเสียงนะครับอันนี้รถยังไม่เรียบร้อยนะครับเอามาเทรนก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่ารถพร้อมขายไม่ใช่นะครับเราเลือกรถที่มาเทรนนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ทุกคันอย่างเช่นรถเราเนี่ยฟิล์มไม่ดีก็ต้องติดนะครับเนี่ย QC ให้ติดที่เห็นอย่างนี้คือรถที่นี่ส่วนใหญ่ติดฟิล์มใหม่หมดทุกคันแล้วคันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะมาไลฟ์ดูว่ามันจะเปลี่ยนโมนไหมเพราะในเงื่อนไขอย่างเงี้ย QC ต้องไม่ผ่านเพราะว่าโมนที่ตากแดดเนี่ยสีตากแดดนานเนี่ยครับรถพวกนี้จอดตากแดดนะครับโมนก็จะชำรุดพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าถามว่าราคายังไงเราก็ซื้อได้ถูกกว่าราคาหลักร้อยหลักพันแต่มันสำคัญที่ความประทับใจก็คอนเซปต์เราคือต้องทำออกมาให้ดีให้เปลี่ยนก็วันนี้เนี่ยเอาน้องใหม่มาเทรนให้เขาเห็นว่ารถที่เราจะขายเนี่ยอยู่ต้องพูดความจริงกับลูกค้าแล้วอธิบายให้ละเอียดฉะนั้นรถทุกคันเนี่ยเราจะปรับสภาพหมดอย่างคันนี้ปี2014ซึ่งเป็นเครื่อง 2.5 ตัวสุดท้ายก่อนเป็นบูนะครับรถสีน้ำเงินทำสีมาแน่นอนทำสีซิ่งอ่ะครับต้องบอกว่ารถซิ่งแล้วก็ใส่ยาง
เบิร์นด้วยผมดึงให้ดูเขาจะได้ตอบได้นะครับก็อันนี้แสดงว่าเป็นรถที่ทำสีมาตั้งแต่แรกจริงเม็ดอยู่ครบหมดเลยครับเม็ดอาร์คเป็นอะไรครบนะครับแล้ววันนี้คันนี้จัดซื้อคุยกับลูกค้าอยู่ลูกค้าเป็นลูกค้าบอกว่าชอบสีน้ำเงินก็เลยทำสีใหม่ฉะนั้นวันนี้ผมก็จะหันไปบอกน้องๆเซลล์ที่เขาเนี่ยฮะตั้งใจฟังมากขอบแฟ้มมาด้วยแล้วเดี๋ยวฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับน้องๆก็อาจจะเป็นคนที่มาแนะนำสินค้าแต่วันนี้อยากให้น้องเขามีประสบการณ์ก่อนในการที่จะกล้าพูดวันนี้ถ้าเราขายความจริงบอกความจริงทุกอย่างผมมองว่ามันขายง่ายรถทุกคันที่เราเอามารีวิวหรือเราจะมาบอกลูกค้าเนี่ยน้องๆฝ่ายขายจะต้องหาข้อมูลรถให้ครบแล้วอย่างเช่นรถบางคันที่มีรายละเอียดอย่างเช่นคันนี้มีเบาะก็ต้องบอกเลยว่ามีเบาะแล้วก็มีวัดบูทมีกี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วดีเทลเนี่ยต้องส่งรายละเอียดให้ลูกค้าให้ครบน้องๆฝ่ายขายทุกคนที่บริษัทเนี้ยเขาจะไม่ยอมรับกุญแจประเภทนี้ผมเจอนี่คือผมทั้งเตือนทั้งด่าเลยครับถามผู้จัดการเนี่ยวันนี้มายืนเฝ้าอยู่หลายท่านต้องไปเปลี่ยนเป็นกุญแจรีโมทให้เขายุคนี้มันยุคอะไรแล้วพี่มันต้องเท่หน่อยไม่ใช่มาทำอย่างนี้ให้เขาก็ต้องเอาไปเปลี่ยนไปซ่อมแต่นี้คือรถที่เรายังไม่ได้มีกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงแต่เราดึงมาให้เซลล์เนี่ยได้เห็นของก่อนว่ารถที่ก่อนจะปรับสภาพเนี่ยวันนี้เซลล์ต้องมาดูเพราะวันที่ปรับสภาพเนี่ยเซลล์จะได้เชื่อมั่นแล้วกล้าพูดกับลูกค้าเพราะวันนี้คุณมาเห็นตอนของที่มันดีแล้วสำเร็จแล้วคุณไม่รู้สตอรี่ลูกค้าถามรถมันเป็นมายังไงตอบไม่ได้ใบแดกก็ขายเป็นไงลูกค้าก็ไม่เชื่อมั่นงั้นวันนี้เขาต้องรู้สตอรี่ก่อนว่ารถมันเป็นมายังไงคนเรามันพอมันรู้สตอรี่มันพูดได้ถูกไหมฮะเอาเหมือนจีบกันใหม่ๆยังรู้เลยพ่อแม่เขาชื่ออะไรบ้านเขาอยู่ที่ไหนเรียนจบอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ยังไปดิ้นรนหาได้เลยงั้นวันนี้ก็เหมือนการขายของก็ต้องรู้ว่าที่มันเป็นยังไงรถแปลงหน้าอะไรมาต้องหาข้อมูลให้ครบฉะนั้นรถพวกนี้ครับคือกลุ่มรถที่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้เก็บเลยนะครับคือซื้อมาเป็นสภาพแบบนี้เอาน้องใหม่เนี่ยมาเรียนรู้เขาจะต้องทำยังไงเดี๋ยวให้น้องๆใหม่เข้ามาด้วยมาเข้ามาในฉากได้รู้เดี๋ยวอธิบายน้องไปด้วยในฉากนะครับว่าวันนี้น้องก็เริ่มเห็นแล้วว่ารถชุดเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเช่นรถคันเนี้ยที่บอกยังไม่ทำอะไรเขาก็เห็นเลยกระจกหน้าแตกเขาน้องๆก็เห็นเลยน้องๆคิดว่าเปลี่ยนกระจกหน้าแล้วไอ้พวกนี้มันจะอยู่ไหมครับอยู่น้องเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันต้องอยู่แน่นอนเขาเปลี่ยนกระจกหน้าพวกวัดบูทมันก็อยู่แต่ป้ายภาษีมันอาจจะถูกเปลี่ยนไปเพราะมันปี65เพราะรถที่ร้านต้องต่อภาษีให้ลูกค้าเป็นปี66เพราะมันกลางปีแล้วนะครับแสดงว่าน้องเริ่มเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะอยู่แล้วก็อุปกรณ์ภายในเนี่ยน้องก็ต้องเริ่มมาศึกษาถ้าทำรถเพราะมันมีทั้งสแตนดาร์ดไม่สแตนดาร์ดอย่างเช่นรถคันนี้ใส่เบาะอะไรมาเบาะเลโก้ลูกค้าถามแน่นอนครับของแท้ของเทียมผมจะสอนเสมอบอกลูกค้าเลยครับอะไรเราเข้าใจถามจัดซื้อเลยจัดซื้อไปซื้อเนี่ยเขาคุยกับลูกค้าเขารู้ว่าของแท้เทียบเคียงฉะนั้นเราก็จะให้ตอบลูกค้าตรงๆไปเลยนะครับกระจกเนี่ยกระจกแท้กระจกเทียบเคียงก็บอกไปเลยครับเพราะเราซื้อมามันเป็นอย่างนี้เราก็อธิบายเขาเป็นอย่างนี้อัพจากแฟร์พี่อันนี้แท้เลยนะพี่อันนี้เทียมนะอันนี้พี่คาร์บอนเป็นรอยนะครับเราหุ้มให้ใหม่นู่นนี่นั่นงั้นฝ่ายขายนะครับที่มาเป็นฝ่ายขายที่นี่สิ่งแรกที่ต้องมีคือมีความรู้รถเข้ามาสภาพมันเป็นยังไงและมีความยิงใจที่จะรายงานต่อไปที่สำคัญคือต้องประเมินความเข้าใจให้ได้ว่าเราลูกค้าเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมว่าดีที่สุดของเราคือเลขอะไรฉะนั้นต้องทำให้ลูกค้ากับเราเข้าใจตรงกันได้ถ้าเข้าใจตรงกันได้ผมถามว่าลูกค้ามาไกลก็ไม่ผิดหวังจะไม่มีอารมณ์ที่ลูกค้ามาแบบโอ้เฮียกูขับรถมาตั้งไกลแม่งบอกสวยบอกนู่นบอกนี่มาถึงแม่งไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเลยผมจะพูดเสมอถ้าคุณเจอสิ่งเหล่านี้ลูกค้าไม่ผิดนะครับแต่คุณน่ะแม่งโคตรห่วยแตกเลยไม่เหมาะกับการเป็นเซลล์เลยเพราะวันนี้การเป็นเซลล์สิ่งแรกที่ควรจะมีติดตัวเลยคือการพูดความจริงกับสินค้าที่มีอยู่เพราะความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกเราปรับสภาพให้มันสวยงามได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงของผมคือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงมันไปได้รายงานเข้าไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยฝากระโปรงเป็นคาร์บอนแตกรายงานน้องๆเซลล์เห็นแล้วก็บอกลูกค้าไปตรงๆเลยครับคาร์บอนแตกรายงานลูกค้าไม่ชอบเราก็สั่งมาเปลี่ยน 9,000 กว่าบาทก็เปลี่ยนให้เขาโอเคเปลี่ยนให้เขาต้นทุนลูกค้าไม่ได้ส่วนลดตรงนู้นตรงนี้ไม่มีปัญหาก็ทำผมถึงบอกคุยความจริงจบหมดวันเนี้ยเรารับเซลล์เข้ามาเพิ่มเพราะเราขยายสาขาเพิ่มเราต้องการที่อยากจะเติบโตจาก250เนี่ยไปอีกเยอะด้วยการขยายสาขาแต่เราจะทำยังไงให้พนักงานเซลล์เนี่ยที่มาแล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันฉะนั้นเซลล์ต้องมาฝึกที่โรงงานผลิตตรงที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าโรงงานผลิตที่1ซึ่งผลิตรถเดือนหน้าคุณจะเห็นเขาทำงาน2กะมีทั้งกลางวันและกลางคืนกำลังการผลิตเขาต้อง20คันนะครับฉะนั้นรถในที่นี้จะมีอยู่400คันนะฮะพี่เขาจะสูบเราเรียกโรงงานเลยนะครับก็ขออนุญาตเป็นโรงงานไปแล้วคือผลิตรถออกมาทุกคันนะครับแล้วการที่ผมเขาเอาน้องเข้ามาร้อนๆเนี่ยผมก็อยากให้เขารู้ว่าวันนี้สินค้าเข้ามาเรามีระบบให้เห็นสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นมีรถทั้งรถสแตนดาร์ดไม่ใช่มีแต่รถซิ่งที่เอามารีวิวตรงนี้นะครับรถเดิมๆเยอะแยะรถเดิมเนี่ย 70% 80% เลยครับทุกยี่ห้อแล้วก็รถที่เราปรับสภาพเองจากรถเดิมเอามาทำเป็นให้รถสวยอันนี้ก็ต้องบอกว่า 100% เพราะรถที่นี่เซลล์ที่นี่รู้อยู่แล้วเป็นแม็กเป็นยางทั้งหมดเขาตอบลูกค้าได้อันดับแรกเนี่ยวันนี้ถ้าผมไม่พาเขามาดูไม่พาเขามาเรียนรู้เขาก็ไม่กล้าขายเขามาดูเขามาเห็นว่าพี่ครับรถหนู
ูนี่ฮะพาไปดูรถหนูเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางทุกคันค่ะเขาก็กล้าพูดรถหนูถ่ายน้ำมันเครื่องทุกคันเพราะเขามาเห็นแล้วงั้นวันนี้เราจะให้เขาพูดกับลูกค้าด้วยความจริงเขาก็ต้องเห็นการทำงานที่จริงๆก่อนว่าวิธีการทำงานจริงเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีไหมแล้วเขาทำจริงไหมถ้าเขาทำจริงทำออกมาเขาไม่เห็นกับตาเขาก็กล้าพูดเซลล์ที่นี่จะกล้าพูดกับลูกค้าจะไม่ใช่เพศพวกเป็นใบอ้ามอึ้งไม่กล้าพูดความจริงเนี่ยครับแม็กยางเราก็ไม่น้องเขามาเนี่ยน้องเขาอยู่ข้างหลังผมเขาก็จะเห็นว่าเราสั่งมาทิ้งแบบนี้เลยครับอันนี้สั่งแบบนี้วันต่อวันนะครับผมเชื่อว่าผมไม่ใช่ร้านขายแม็กขายยางนะแต่ผมน่าจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเนี่ยสั่งอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันเพราะว่า250คันนี่ผมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นล้อใหม่แม็กใหม่ยางใหม่หมดเลยแน่นอนน้องกล้าพูดรถทุกคันถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ครับดูได้น้องกล้าเห็นรถทุกคันขายน้ำมันเครื่องช่วงล่างเช็คหมดพวงมาลัยเบรกหรือหมดครับน้องก็ได้เห็นเพราะว่ารถทุกคันนี่ไม่ใช่ปุ๊บแล้วไปล้างขายเลยไม่ใช่ฮะกระบวนการต้องมีการซ่อมทำความสะอาดเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็มาตรวจสอบคุณภาพน้องเขาจะกล้าขายครับเห็นแล้วกล้าขายรถซิ่งรถอะไรนะฮะเราก็ไม่ได้มีปล่อยนะครับคัดเคิร์ดด้วยความที่เป็นโรงงานก็จะมีสภาพที่เป็นมีอะไหล่รถมีอะไหล่ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับก็แต่เรามาต้องการให้เห็นว่าทำอย่างจริงๆนะฮะรถซิ่งเราก็มาเก็บรายละเอียดหมดไม่ใช่ซื้อมาผมซื้อมาเขาใช้งานปกติอยู่นะแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆเราไม่ทำอะไรมันก็ขายได้อยู่แล้วเพราะว่าสมมติผมซื้อรถจากน้องเนี่ยน้องใหม่เนี่ยน้องปาล์มเนี่ยซึ่งน้องปาล์มเขาก็ขับปกติอยู่แล้วผมซื้อมาจริงผมก็ล้างก็ขายได้เลยแต่ทำไมต้องมาปรับสภาพมีหลายๆคนถามถ้าผมไม่ปรับสภาพผมขายเลยผมก็ไม่ต้องมาพูดคำนี้คำที่บอกว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ของเกินความคาดหวังให้เขาประทับใจในสิ่งที่เขาซื้อได้เกินความคาดหวังฉะนั้นผมไม่ต้องพูดคำนี้แต่ถ้าผมพูดคำนี้ผมก็ต้องเอาของมาทำครับมาไล่หมดครับล้อเบรกเบาะเบอร์กระจกก็ต้องมาเช็คหมดครับต้องมาทำทั้งหมดไม่ใช่ว่ามานู่นนี่นั่นต้องทำทั้งหมดเลยครับฉะนั้นในโรงงานผลิตเนี่ยนะครับอย่างซูมไปเนี่ยพนักงานเยอะมากคือเราผลิตทั้งวันแล้วเดือนหน้าจะมีทั้งคืนใช้คำว่าทั้งวันทั้งคืนกระบวนการทำความสะอาดนี่ไม่ต้องพูดถึงกระบวนการทำความสะอาดเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดเต็มอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นลูกค้าที่มองรถสแตนดาร์ดมีไหมมีรถที่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางที่เป็นรถวัยรุ่นชอบเลยแต่งออกไปแล้วสะดุดตามีครับเนี่ยอย่างคันนี้ก็สะดุดตาแน่นอนคันนี้ผมก็บอกแล้วอย่างคันนี้มองเผินๆว่าสวยนะครับผมยังให้เปลี่ยนหมดเลยครับกระจังหน้าเป็นรอยกระเทาะแตกก็ให้เปลี่ยนผมบอกว่าลูกค้าต้องได้ดีที่สุดวันนี้ถ้าขี้เหนียวอยากขายดีแต่ขี้เหนียวครับใจไม่กว้างใจไม่ถึงแล้วบอกว่าอยากให้มีลูกค้าติดใจลูกค้าชอบผมว่าลำบากใจต้องถึงก่อนครับทำไมรถเคมผมหรือรถไรผมบอกให้รับผิดชอบให้ลูกค้าดูแลเมื่อวานเซลล์นะครับเมื่อวานได้ยินมีประชุมประจำสัปดาห์ลูกค้าโทรมาเซลล์รับกริ้งคุยกับลูกค้าอ๋อค่ะพี่คะรถพี่เป็นนู่นเป็นนี่ค่ะสิ่งแรกเซลล์ผมตอบไปว่าไงรู้ไหมผมได้ยินกับหูเลยอ๋อพี่คะรถหมดประกันแล้วค่ะอย่างนี้ผมกำลังเดินขึ้นไปประชุมได้ยินผมหันไปด่าเลยครับคุณครับจะหมดประกันหรือไม่หมดประกันเขาซื้อจากคุณก็ต้องดูแลเขาคุณก็ให้เขามาคุณมีศูนย์บริการไม่งั้นคุณจะสร้างไว้ทำหาอะไรผมพูดจริงๆผมบอกผมก็ให้เขามาเสร็จก็มาดูรถมันเป็นอะไรอันไหนที่เกิดจากเขาเราก็ฟรีค่าแรงเขาไปซื้ออะไรก็ซื้อให้เขาราคาถูกลูกค้าเขาก็แฮปปี้แค่นี้คุณเริ่มต้นคุยโทรศัพท์คุณก็ปฏิเสธเขาแล้วแล้วคุณบอกอยากให้เขาแนะนำคนมาซื้อรถกับคุณผมบอกแม่งใครจะแนะนำแค่นี้มันก็คิดผิดแล้วไอ้น้องนั่นเลยซวยไปจังหวะรับโทรศัพท์ตอนผมเดินผ่านเลยโดนด่าแล้วเลยเอาไปด่าในทั้งที่ประชุมเลยฉะนั้นฝากไว้ใครที่หารถแล้วคุยกับน้องเซลล์จะได้มาตรฐานเดียวกันอันนี้ปี2014 479ปี2018 4ประตูอันนี้มีของครบมีของอะไรนะครับ589แล้วก็อันนี้ปี19ปี19นะครับปี19ตัวนี้รู้สึกจะ519นะครับก็ทุกคันเนี่ยติดต่อน้องเซลล์ได้ที่นี่เขามีโปรโมชั่นอยู่จนถึงสิ้นปีคือตอนนี้พี่ซื้อรถไปเนี่ยจนถึงสิ้นปีคือพี่ขับไปเลยนะครับเอาไปขับก่อนนะครับเพราะเราดีลกับไฟแนนซ์ให้แน่นอนตอนนี้พี่ไม่แพ้ใครซื้อรถที่นี่ดอกเบี้ยพี่ต้องถูกที่สุดเพราะว่าเป็น1ใน10ท็อปดีลเลอร์ประเทศไทยต้องได้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดดิก็ส่งงานไฟแนนซ์เยอะส่งแบงค์เยอะแบงค์เขาก็มีกำไรจากเราเยอะเราก็ต้องต่อรองหน่อยให้ลูกค้าเราได้ประโยชน์เยอะสุดก็ต้องได้ดอกเบี้ยเอกสารก็ต้องใช้น้อยสุดไม่ใช่แม่งขนมาอะไรนักหนาจะเอาทั้งตระกูลเลยซื้อรถคันนึงที่นี่ด่าเลยนะครับไม่ได้ด่าลูกค้านะครับด่าไฟแนนซ์นะครับจะเอาทั้งตระกูลเลยไหมซื้อรถคันเดียวเนี่ยเอาขนมาทั้งหมู่บ้านเลยไหมเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยไหมผมพูดงี้เลยนะครับฉะนั้นลูกค้าผมต้องง่ายเอกสารชัดเจนอย่างเมื่อกี้กล้าพูดเลยนะครับไปดูในรีวิวต่อได้เลยคันที่ผู้จัดการเบียร์เมื่อกี้พอดีผู้จัดการเบียร์เขามาดูรถผู้จัดการนะครับเป็นข้อกำหนดรถที่จะขึ้นเทรลเลอร์สไลด์ต้องมาดูเมื่อกี้นะครับไม่ได้นัดแนะเลยผู้จัดการเบียร์ก็มาดูรถที่จะไปส่งน้องลงน้ำแข็งอ่ะผมเชื่อว่าน้องเขาก็ประทับใจนะครับได้รถที่ดีนะครับผู้จัดการดูแลคุณภาพเรียบร้อยแถมได้โรตีวันนี้สิ่งหนึ่งที่รถที่นี่ผมกำลังจะเมื่อกี้คุยกับผู้จัดการเขาเดี๋ยวพี่เบียร์ฝากช่วยรับเรื่องหน่อยผมเมื่อกี้ผมบอกเขาไปแล้วคุยกับผู้จัดการ2คนเขาอยู่ในนี้ด้วยวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นผมบอกให้ไปหาราคาเท่าไหร่แล้วหลักร้อยหลักร้อยครับ200กว่าบาทพี่ไปตามพี่เบิ้มมาดิตามผู้จัดการพี่เบิ้มหรือพี่ชัดก็ได้ที่เนี่ยใครตามให้ทีตามมาเลยครับต้องเอาในให้นี่แหละให้เห็นเลยตามมาเลยขออนุญาตเดี๋ยวตามมาถามว่ามึงซื้อไม่ได้เหรอมึงสั่งมาเลยให้มึงสั่งทีมพันชุด 200,000 ผลิตรถวันละ300คันยังไงมึงก็ใช้3เดือนลูกค้าเขาได้พรมอย่างนี้เขาแฮปปี้ที่เหนียวยิบเป๋งเลยผู้จัดการเจ้าของโรงงานผลิตเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของนะเขาเป็นเจ้าของ
พราะว่าผมเป็นแค่ออดิเตอร์ผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่วางนโยบายต้องเนี่ยเดี๋ยวเรียกเจ้าของเข้ามาก่อนที่นี่เขาจะมีเจ้าของอยู่2คนนะครับก็มีคุณเบิ้มกับคุณชัดนะครับซึ่งเขาจะเป็นผู้จัดการกะเช้ากับกะดึกมาแล้วนี่ฮะแนวจะนี่เห็นบุคลิกภาพอย่างนี้นี่ผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ผู้เสพและผู้จำหน่ายนะครับผมนะครับอ่ะพอดีอยู่ในคลิปจะถามเห็นเขาบอกว่าในนั้นมีอยู่แค่หลัก200พี่เบียร์บอก200เดี๋ยวมีเลขาฝ่ายมาย้ายมาวันที่1ผมอยากได้แบบนี้ใส่รถให้หน่อยใส่รถซิ่งใช่ครับได้ครับได้ไหมครับได้ครับได้รถซิ่งนี่ต้องใส่ทุกคันก่อนแล้วรถสแตนดาร์ดถ้าเขาเป็นพรมมาแล้วมันสวยอย่างเช่นพรมซีวิคเขาตรงมาก็ไม่ต้องเอานี้ไปใส่เขาเพราะยังไงแบรนด์ที่มันตรงรุ่นมันดูดีกว่าแต่รถซิ่งขอเป็นแบบนี้ทุกคันรับปากแล้วนะผู้จัดการรับปากแล้วคือวันนี้มาแล้วมันต้องพัฒนาด้วยอันนี้เอาไปใส่ให้หน่อยลงทุนไม่กี่บาทหรอกลูกค้าออกไปเขาก็แฮปปี้นะครับลูกค้าออกไปก็แฮปปี้ฉะนั้นวันนี้ลูกคนที่มาซื้อรถที่นี่เหมือนเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้ว1ได้ดอกเบี้ยที่ถูกนะครับถูกกว่าที่อื่นแน่นอน2เอกสารต้องไม่ยุ่งยากลูกค้าผมต้องง่ายเพราะผมมียอดให้ไฟแนนซ์เยอะ3ต้องอนุมัติไวและรับรถได้ทันทีแล้วก็4สิ่งที่ลูกค้าผมต้องได้คือการดูแลต้องดูแลเท่าเทียมกันคุณจะซื้อรถ 100,000 หรือคุณจะซื้อรถ4ล้าน5ล้านที่เรามีการดูแลต้องเท่าเทียมกันเพราะทุกคนที่ซื้อก็มีแค่1ใจที่มาซื้อฉะนั้นต้องเท่าเทียมกันวันนี้พาน้องใหม่มาอันดับแรกก็มาทดสอบความร้อนเขาก่อนครับว่าเขาจะอยู่แบบทนร้อนได้แค่ไหนถ้าเขาทนร้อนนะนี่ๆๆผมยังทนร้อนได้ขนาดนี้เลยฉะนั้นวันนี้มันไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องครับถ้าคิดแบบเนี้ยธุรกิจมันไม่โตคิดว่าเป็นเพื่อนกันวันเนี้ยน้องเขาไม่เก่งถ้าเขาไม่เก่งผมมีหน้าที่ทำให้น้องเขาเก่งเพราะวันเนี้ยน้องเขาก็เชื่อมั่นไงเชื่อมั่นว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีโอกาสที่จะมีรายได้ดีๆฉะนั้นผมก็ต้องทำความเชื่อมั่นให้เขาเป็นจริงโดยที่เราก็เอาตัวเราที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเนี่ยมาบอกน้องเขาว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้คุณย้อนกลับไปดูคลิป101คลิปที่ผมเล่าถึงชีวิตผมในคลิปมันจะมีหมดเลยคุณคิดว่าผมอึดแค่ไหนอะป.1 ถึงป.4 เนี่ยมีชุดนักเรียนชุดเดียวแล้วใส่เท้าเปล่าเดินไปเรียน2กิโลทุกวันอาหารกลางวันยังไม่มีกินอาศัยครูซึ่งโรงเรียนกันดารก็ไม่มีด้วยอาหารกลางวันเนี่ยครูก็ต้องแบ่งมาหรือเพื่อนก็แบ่งมีกินบ้างมีกินผมยังสู้เลยครับเพราะคอนเซ็ปต์ผมเหมือนเดิมผมเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่เกิดแล้วมีอยู่2ทางเลือกให้เดินผมเลือกที่จะให้เป็นหยาดเหงื่อที่อาบหน้าผมไม่เลือกคราบน้ำตาที่อาบแก้มเพราะผมต้องการเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเศร้าวันนี้ฝากไว้ผมพาน้องๆใหม่เข้ามาเทรนนิ่งแล้วน้องๆพรุ่งนี้จะเป็นคนที่ไปเจอกับพี่ๆที่เป็นลูกค้าผมเชื่อว่าเด็กใหม่ทุกคนเนี่ยผมจะฝึกด้วยตัวเองแล้วให้เขารายงานความจริงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความสวยงามแล้วกล้ารับประกันกล้าพูดแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเรามีดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วก็ต้องให้ลูกค้าเห็นในสิ่งนั้นอย่างเช่นดอกเบี้ยหรือลูกค้าประเภทที่แท็กซิ่งวันนี้ผมได้รับข่าวเยอะมากลูกค้ามีแท็กซิ่ง 5-6 แท็กซิ่งไปที่ไหนก็ไม่จบมาจบที่เราไปซื้อป้ายแดงมา3เจ้าก็ไม่จบมาจบที่เราก็จบหมดนะครับเพราะเงื่อนไขผมบอกแล้วลูกค้ามาซื้อต้องทำให้จบทุกเคสนะครับถ้าทำให้จบผมยินดีลงไปช่วยเหลือด้วยตัวเองแล้วผมติดต่อได้ง่ายมาก Facebook ผมก็ไปเสิร์ชดูได้ตีรถชนะผมก็รับเพื่อนหมดครับนะครับหรือใครจะโทรมาคุยเรื่องอะไรผมก็ยินดีหมดเลยครับดูแลหมดครับนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ผมนะครับคอนเซ็ปต์ผมเลยชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าให้ใจซึ่งกันและกันมันทำให้ความสุขและรอยยิ้มในการที่จะส่งต่อกันมันง่ายกว่าก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อมั่นเรา 100% แต่ถ้ายังไม่มีใครให้เชื่อใจเราขอเป็นทางเลือกที่อยากให้คุณเลือกว่าเราไม่ทำให้ผิดหวังครับคุณจะได้สินค้าที่เกินความคาดหมายสวัสดีครับ